อจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับวันนี้เรายังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัเสเซียด้วยนะครับไม่ลืมนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมุมหนึ่งเราโฟกัสที่สงครามอิสราเอลฮามาสแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ยังมีสงครามยูเครนอยู่นะครับแล้วก็เดือนหน้าเดือนกุมภาพ,พันธ์ก็จะครบรอบ2ปีสงครามยูเครนก็ยังไม่สิ้นสุดลง ปรากฏว่าที่เราหยิบเอาเรื่องสงครามยูเครนมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเนี่ยเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลรัสเซียครับเพราะว่ารัฐบาลรัสเซียได้เสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เป็นกฎหมายอาญาเลยนะครับยื่นเข้าสู่การพิจรารณาของรัฐสภารัสเซียเมื่อวานนี้แล้วก็เชื่อได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ที่เป็นร่างอยู่เนี่ยจะผ่านร่างแน่นอนร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เสนอโดยรัฐบาลรัสเซียนี่นะครับจะให้อำนาจรัฐบาลรัสเซียในการยึดเงิน และทรัพย์สินที่เชื่อว่าถูกนําไปใช้กับกิจกรรมผิดกฎหมายซึ่งเชื่อว่าเป็นการบั่นทอนความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียตามการพิจารณาของศาลการยึดทรัพย์สินตามกฎหมายนี้ยังรวมถึงรางวัลที่นักข่าวหรือว่านักวิจัยคนใดก็ตามได้รับแต่ว่านักข่าวหรือว่านักวิจัยคนนั้นอาจจะกระทาการที่รัฐบาลรัสเซียมองว่าเป็นการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับสงครามยูเครน<ๆ>ก็สามารถยึดรางวัลที่นักข่าวหรือว่านักวิจัยคนนั้นเคยได้รับ ยึดคืนมาได้แม้กระทั่งการยึดทรัพย์สินต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นห้องพักรถยนต์ก็มีการระบุรวบรวมว่าเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้เช่นกันเป็นที่น่าสังเกตมากเลยนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการพูดถึงชัดเจนถึงผู้ที่ต่อต้านสงครามยูเครนแบบไม่อ้อมค้อมเลยพูดตรงไปตรงมาเลยว่ารัฐบาลรัเสเซียจะยึดทรัพย์คนที่วิพากษ์วิจารณ์ การที่รัเสเซียเข้าไปทําสิ่งที่รัเสเซียเรียกว่าเป็นบัตรการพิเศษทางการทหารในยูเครนและก็ไม่อ้อมค้อมจริงๆนะครับเพราะว่ามีความเห็นของประธานรัฐสภารัเสเซียที่ระบุว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องมีการลงโทษคนชั่วที่สนับสนุนรัทธินาซีและก็สัตว์โครนใส่รัเสเซียหรือแม้แต่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามเขาระบุว่าใครก็ตามที่คิดจะทําลายรัเสเซียทรยศรัเสเซียจะต้องถูกลงโทษ และสมควรแล้วที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยกับการที่พวกเขาเหล่านั้นสร้างความเสียหายให้กับประเทศร่างกฎหมายฉบับนี้สร้างความกังวลให้กับบรรดานักกฎหมายนะครับมาเรียเทโมวาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนมองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้หากผ่านและนําไปสู่การบังคับใช้จริงเนี่ยจะทําให้รัฐบาลรัสเซียดําเนินการได้ง่ายขึ้นต่อการจัดการกับผู้เห็นต่างครับเช่นเดียวกับเอฟกนีสมอนอฟที่ปรึกษากฎหมายอีกคนหนึ่งที่ชี้ว่าร่างกฎหมายที่อาจผ่านเป็นกฎหมายเนี่ย จะกลายเป็นเครื่องมือในการกดดันผู้ที่เห็นต่างกับนโยบายที่ทางการรัเสเซียบังคับใช้และการยึดทรัพย์อาจเกิดขึ้นก่อนการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยซ้ำเพราะศาลในฐานะผู้พิจารณาคดีอาจมองว่าผู้ต้องหาต้องชดเชยความเสียหายก่อนจะถูกลงโทษทางอาญาน,นี่เป็นการตีความทางกฎหมายเลยนะครับบอกว่าร่างกฎหมายที่น่าจะเป็นกฎหมายในเร็วนี้ของรัเสเซียเนี่ยว่าด้วยเรื่องการยึดทรัพย์ผู้เห็นต่างทางการเมืองเนี่ย มันจะไม่ใช่แค่การลงโทษตามคดีอาญาลงโทษจำคุกต่างๆนานาแล้วแต่ว่ามันจะเป็นการลงโทษด้วยการยึดทรัพย์ยึดทรัพย์หมายความว่าใครที่วิจารณ์ก็มีสิทธิ์หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ค่อยไปโดนโทษอาญาทีหลังด้วยอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทลงโทษผู้เห็นต่างทางการเมืองของรัเสเซียที่มีการเปิดเผยในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนี่นะครับก็คือมีการเปิดเผยจากศัตรูหมายเลขหนึ่งทางการเมืองของประธานาธิบดีปูติน เป็นการเปิดเผยมาจากนายอเล็กเซนาวานีที่ถูกจำคุกอยู่ในขณะนี้ครับเขาออกมาเปิดเผยว่าในขณะที่เขาจำคุกอยู่นั้นทุกๆเช้าเรือนจำจะเปิดเพลงที่ร้องโดยผู้สนับสนุนประธานาธิบดีปูตินให้ได้ฟังทุกวันเลยครับนายนาวานีออกมาเปิดเผยเรื่องนี้โดยระบุว่าในทุกๆเช้าเวลาตีห้าผู้คุมเรือนจำจะเปิดเพลงชาติรัสเซียตามด้วยเพลงที่มีชื่อว่า I Am Russian ที่ร้องโดยชามมนให้ฟังทุกวัน ชามานที่เป็นนักร้องที่เป็นคนร้องเพลงนี้เนี่ยเป็นชื่อสมญานามนะครับชื่อจริงของชามานคือยาโลสลาฟดูนอฟเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ที่แสดงจุดยืนสนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํารัเสเซียมาโดยตลอดครับนักร้องคนนี้เคยเรียกเสียงฮือฮาแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเขาได้ไปแสดงคอนเสิร์ตและเป็นคอนเสิร์ตที่ถ่ายทอดผ่านทางสื่อของรัฐของรัฐ สื่อของรัฐของรัเสเซียนเนี่ยนะครับแล้วระหว่างการแสดงโชว์ของเขาเนี่ยปรากฏว่าช่วงหนึ่งเขาเอากระเป๋าซึ่งภายในติดตั้งปุ่มแดงเป็นลักษณะคล้ายๆกับกระเป๋าก,กดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับเอามาประกอบการแสดงบนเวทีแล้วก็ทําทีว่าเปิดกระเป๋าแล้วก็กดปุ่มแดงนั้นเพราะกดปุ่มแดงนั้นทุที่อยู่หลงังเวทีก็ระเบิดออกมาถูกจุดออกมาการแสดงนี้ ทำให้หลายคนวิพากษ์วิจาร์ว่าเอาเรื่องของนิวเคลียร์มาล้อเล่นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้หน่อยนะครับแต่นั่นแหละครับก็สะท้อนให้เห็นว่านักร้องคนนี้มีความคิดความเชื่อจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีปูตินและเพลงของเขาคนนี้กลายเป็นเพลงที่เรือนจําเปิดให้นักโทษการเมืองฟังในทุกๆเช้าครับนี่คือสถานการณ์ที่เป็นความคืบหน้า ที่เกิดขึ้นนะครับภาพของนักร้องคนนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ติดตาของวงการบันเทิงของรัสเซียด้วยการแต่งตัวแบบนี้แหละครับมีสายเป็นธงชาติเป็นสีของธงชาติรัสเซียกับเสื้อสีดําแบบที่เห็นในภาพนี่นะครับนี่คือสถานการณ์สงครามยูเครนที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียแล้วก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะครับสํานักข่าว Today Make tomorrow Today